อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแข่งสร้างบ้านที่ไม่มีใครมองเห็นขนกากสวัสดีครับน้องน้องหนูหนูวันนี้อยู่กับผมนุ๊บนะครับผมโอเคนะครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บคนเดิมนะวันนี้นุ๊บนะครับผมก็จะมาทำการสร้างบ้านที่ไม่มีใครมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับก็ต้องค้นหากันนิดนึงนะครับสำหรับบ้านของนุ๊บนะก็จะเป็นบ้านลึกลับก็ได้นะแบบไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับประมาณนี้แหละโอ้วันนี้อากาศดีมากเลยเนี่ยโอ้โหเป็นเช้าที่สดใสมากเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวนุ๊บจะไปหาที่ทำเลก่อนเอ้ยไม่ใช่ที่ทำเลสิหาพื้นที่นะครับแหมที่ทำเลนึกว่าจะขายของนะครับเอาตรงไหนดีวะเอาตรงที่มันเหมาะสมนะนะครับเดี๋ยวบินหาไปนึงตรงไหนดีวะเนี่ยหรือจะตรงที่เราเคยทำคลังเก็บของรับดีนั่นมันเป็นบ้านของโปรนี่วะอย่าไปกวนเขาเลยเอาตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้ก็ไม่เหมาะเท่าไหร่นะเอาตรงไหนดีเดี๋ยวปินหาแป๊บนึงนะครับตรงไหนดีวะเนี่ย ตรงนี้ดีไหมเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเหมาะนะเดี๋ยวผมว่าเลื่อนมันดีกว่าผมว่าตรงนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะโอเคมาเดี๋ยวผมจะทำการขุดบล็อกเลยขุดบล็อกก่อนนะครับแล้วเราก็เอาบล็อกดินมาก่อนเลยนะเอาไว้อุดบ้านนั่นเองนะครับเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อความเนียนนะครับผมนะไม่ใช่เนียนสิเพื่อความเรียบนะครับมันจะได้ดูแบบมองแบบไม่ขัดตานะนี่ครับเราก็ขุดบล็อกเข้าไปเลยขุดบล็อกเข้าไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับขุดข้างล่างด้วยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้างล่างมันจะมีรูนะอุดไปก่อนเลยนี่นะครับขุดบล็อกนะครับผมก็บ้านของผมนี่ก็จะไม่ใหญ่มากนะก็มันเป็นบ้านในถ้ำนั่นแหละนะแต่เป็นบ้านที่ไม่มีใครสามารถค้นพบได้นะครับถ้าคุณไม่รู้ตำแหน่งจริงๆนะนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละผมคิดว่ามันน่าจะกว้างพอนะผมก็ไม่ได้สร้างใหญ่อะไรนั้นหรอกนี่ครับเราก็เอาเตียงออกมาก่อนเลยอันดับแรกนะครับแล้วก็กล่องคราฟเราเผาแล้วก็หีบนะครับผมต้องวางแบบนี่ต้องวางแบบนี้นะครับเราอยู่คนเดียวนะเราไม่ได้อยู่กับใครนะครับเพราะฉะนั้นเตียงต้องมีอันเดียวเท่านั้นนี่ก็คือหัวนอนนะครับนี่วางไปเลยนี่นี่นะครับกล่องคราฟหีบเตาเผานะครับตรงนี้เป็นเอนเดอร์เชดแล้วก็เอารวมมันด้วยครับผมจะทำเป็นโต๊ะนะครับผมโต๊ะเก้าอี้นั่นเองนะครับก็สามารถนั่งได้แค่2คนนะครับเพราะว่าบ้านมันเล็กมากนะก็เอาไว้อยู่นะครับอยู่กันแค่2คนเต็มที่นะเต็มที่ก็คือ2คนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับบ้านของนูฟนะเป็นบ้านที่ไม่มีใครหาเจอนะครับเป็นการซ่อนบ้านตัวเองจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะนี่ครับอุดบล็อกไปนะเนี่ยแค่นี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วครับว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนนะครับไม่มีใครรู้แน่นอนนะนอกจากเขาจะมาขุดเผลอมาขุดนะครับนี่ครับเราก็อุดกลับไปให้มันเป็นสภาพเดิมนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นไรนะก็ทำให้รู้ว่าตรงเนี้ยไม่มีบ้านใครนะครับก็เป็นแค่ดินเฉยๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับเต้นโชว์ในสเต็ปขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโปรเองนะก็วันนี้ตื่นเช้านะครับก็ขอเอ็กซ์ไซส์หน่อยละกันนะครับยืดเส้นยืดสายกันหน่อยนะก็วันนี้
ผมก็จะมาสร้างบ้านที่ไม่มีใครหาเจอนะครับก็เป็นการซ่อนบ้านนั่นแหละนะซ่อนไว้ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นลึกลับอ่ะเป็นบ้านลึกลับนะครับผมที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้นะครับโอ้โหอากาศดีมากครับเช้านี้มีเสียงนกร้องเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่กันเลยนะครับมาเราจะบินกันก่อนนะครับโอ้น้ำนั่นเล่นมากเลยนะอาบน้ำหน่อยแล้วกันอ่ะโอ้โหเย็นมากเลยเนี่ยดูครับหิวน้ำใสมากสามารถเห็นปลาหมึกด้วยตาเปล่าเลยเนี่ยมองไปบนฟ้าน้ำมันใสมากจนถึงขนาดที่ว่าเรามองจากใต้น้ำเห็นท้องฟ้าชัดเจนมากเลยนะครับผมโอ้โหน้ำใสมากสุดยอดสุดยอดบรรยากาศเช้านี้นะครับเดี๋ยวผมรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่ตอนเช้าหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าผมติดตื่นมาผิดเวลาป่าววะเดี๋ยวพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนี่วะนี่มันตอนเย็นโอ้โหไอ้บ้าสงสัยผิดเวลาแล้วครับตายแล้วฉันไม่เป็นไรงั้นสร้างบ้านเลยแล้วกันนี่ตรงนี้เหมาะสุดแล้วอ่ะไอเราก็นึกว่าตอนเช้าเห็นแบบโอ้โหแสงพระอาทิตย์เหมือนแบบกำลังจะขึ้นที่ไหนได้พระอาทิตย์ตกดินโอ้โหนี่แสดงว่าเราลืมนาฬิกาเนาะไม่ใช่ลืมสิเราบ้านเราไม่มีนาฬิกาโอ้โหเป็นถึงโปรแต่ไม่มีนาฬิกานี่ก็จบเหมือนกันเนี่ยโอ้นะเดี๋ยวสร้างบ้านเสร็จเดี๋ยวไปซื้อนาฬิกาสักเรือนมาดีกว่านะครับแม่งเอ้ยนาฬิกาไม่มีไม่รู้เวลาเลยนะครับมันเป็นตอนเย็นพระอาทิตย์ตกดินไม่ใช่ตอนเช้าโอ้โหจบเลยนะไม่เป็นไรเราสร้างบ้านกันก่อนนะครับขุดบล็อกไปขุดต่อไปนะครับเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับผมคิดว่าแค่นี้น่าจะพอแล้วน่าจะกว้างพอแหละนะอันนี้ก็อยู่ได้ 2-3 คนนะครับโอเคนี่ประมาณนี้นะครับมาเราก็เอาของตกแต่งมาเลยนะครับเป็นทอชแบบนี้นะครับวางแบบนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นหัวนอนนะหัวนอนเป็นเตียงสีฟ้านี่นะครับแล้วก็เอาของคราฟแบบนี้นะครับไม่เอาดิเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมดีแล้วตรงนี้นะครับเป็นหีบหีบตรงนี้ดีกว่าแล้วเราก็จะทำเป็น Ender Chest แล้วก็Armor Stand นะครับเอาไว้แบบแต่งตัวอะไรเงี้ยนะครับโอเคแล้วเราก็เอาอะไรมาดีว่าเอาทีวีกับเอาคอมกับพิมพ์เตอร์มาสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคือพิมพ์เตอร์นะเอาไว้พิมพ์งานนะครับช่วงนี้งานเยอะนะครับโอเคนี่ครับเอาบล็อกวางอย่างนี้ไปเลยเอ้ยมันไม่สวยว่ะเอาไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้ดีไหมตรงนี้ดีว่ะเอาไว้เงี้ยไม่ดีดูไม่ดีต้องเท่ากันนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Armor Stand นะครับแล้วก็เก้าอี้มาก่อนนะครับไม่มีเก้าอี้เราจะนั่งไม่ได้นะเอาเก้าอี้มาครับนี่เก้าอี้ตัวเดียวนะครับผมส่วน Armor Stand เนี่ยเราก็จะเอาเป็นกรอบเพชรวางไว้แล้วกันนะครับเป็นอีกชุดนึงแล้วกันนะสำรองไว้นะครับประมาณนี้แหละนี่นะครับจึ๊บประมาณนี้แหละครับก็น่าจะเสร็จแล้วนะสำหรับบ้านของโปรนะครับเป็นเวลามืดพอดีนะเราจะอุดบ้านกันเลยครับเนี่ยแค่นี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วครับว่าตัวนี้เป็นบ้านของเรานะโอ้โหพระจันทร์สวยมากครับพระจันทร์เต็มดวงเอ้ยไม่เต็มสินี่ครับแต่แสงพระจันทร์สวยมากครับแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์นั่นเองนะนะครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยแม่งก็คืนอีกแล้วเหรอเมื่อไหร่จะเช้าวะโอ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยนะก็คิดว่าจะมาสร้างบ้านตอนกลางคืนแหละนะแต่บ้านของผมเนี่ยมันไม่ธรรมดานะถามว่ามันไม่ธรรมดายังไงก็บ้านของผมเนี่ยจะอยู่ใต้ลาวานั่นเองนะก็เป็นบ้านที่ไม่มีใครสามารถเข้ามาได้นะถ้าคุณเข้ามาคุณตายแน่นอนนะนะครับแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะหาพื้นที่ก่อนละกันก่อนอื่นเอาขวานออกมาก่อนเลยนะหาตอนตรงไหนดีวะเนี่ยตรงไหนดีตรงนี้ไม่เหมาะไม่เอาไม่เฟี้ยว
เอาตรงแบบแถวๆภูเขาอ่ะเออแถวๆเขาอะไรเงี้ยตรงไหนดีวะตรงนี้น่าจะเหมาะนะเออโอเคเอาตัวนี้แหละนี่ครับแล้วก็ทับเซสลาวาไปมีรูอยู่ก็เอาบล็อกไปอุดซะเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ไม่มีใครเข้ามาได้แน่นอนนะเราจะขุดบล็อกลงไปแบบนี้ก็คืออยู่ใต้ลาวานั่นเองเอาป้ายป้ายอยู่ไหนวะโอเคป้ายอยู่นี่ขุดใต้ปึ๊บลงไม่ได้วะปึ๊บเอาไม่ลงได้แล้วประมาณนี้นะครับเอาป้ายวางไว้ก่อนเลยนะครับแบบนี้ขุดป้ายจึ๊บจึ๊บจึ๊บก็ง่ายขึ้นแล้วนะครับโอเคนี่ขุดลงไปแบบนี้เลยจึ๊บ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 เอาน้ำมานะแบบจังหวะแบบลงมาแล้วร้อนอะไรเงี้ยก็มาลงน้ำนะครับจะได้ไฟไม่ไหม้ตัวนะอ่ะแบบนี้นะครับบ้านของผมก็ไม่ใหญ่มากนะที่สำคัญคือเตี้ยด้วยครับเพราะว่าเพเอ้ยไม่ใช่เตี้ยสิเพดานมันต่ำนะก็จะเอาความสูงแค่2บคละนะจุคนเดียวนะครับนี่ขุดแบบนี้ก่อนเลยนี่ขุดไปแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยๆนะขุดแบบนี้นะครับแล้วก็ขุดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับขุดไปอีกชั้นหนึ่งนี่เลยครับขุดไปแบบนี้ยาวๆเลยนะพอยังวะพอแล้วมั้งเนี่ยโอเคเอาเตียงมานี่นะครับตรงนี้เราจะเป็นเตียงของเรานั่นเองพอเตียงเสร็จปุ๊บเราก็เอาโกลสโตนมาเลยนะก็จะรูนิดนึงนะเป็นบล็อกแสงนะครับบล็อกเรืองแสงนะมันจะรูนิดนึงย้ำมานิดนึงนะครับไม่ได้รูขนาดนั้นถ้าหลูจริงก็คงไม่มาอยู่ใต้ดินนี้หรอกนะโอเคนี่ครับเอากล่องกับอันนี้วางไปแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาแล้วเป็นแฮกเกอร์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะไม่งั้นจะไปแฮกคนอื่นไม่ได้นะคอมพิวเตอร์กับปรินเตอร์เนี่ยเอามาเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาเก้าอี้มาเลยนะก็จะเป็นเก้าอี้อีสปอร์ตนะครับไม่ใช่อีสปอร์ตเกมมิ่งเก้าอี้เกมมิ่งนะครับข้างบนมันติดหัววะโอ้โหลาวาโอ้ my god ลาวาโอ้โหทุบไปเลยนี่อุดลงไปอุดเสร็จแล้วขาดโซฟาแบบเพื่อนมานั่งเล่นสัก 3-4 คนนะ 3-4 คนนะครับวางไปเลย4บล็อกตรงนี้1 2 3เอาสัก3บล็อกพอแล้วสี่ไปนี่ประมาณนี้นะก็เอาอะไรอีกดีวะตู้เย็นไปฟรีเซอร์แล้วก็นี่ครับช่องเก็บของบนครัวแล้วก็เอาไอ้นี่มาด้วยนี่ครับเตาแก๊สแค่นี้น่าจะพอแหละนะก็อยู่ได้สบายนะแต่ตอนขึ้นไงวะเดี๋ยวค่อยมาหาวิธีตอนหลังแล้วกันนะก็จะเป็นวันนี้นะครับสำหรับบ้านของแฮกเกอร์นะเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปไปสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ